ดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับข้างล่างนี่มีเขียนด้วยว่าเพื่อรายย่อยครับทำไมต้องมีคำนี้ครับจริงๆคำว่ารายย่อยเนี่ยมันเป็นวิสัยทัศน์เราตั้งแต่เริ่มแรกมีเงื่อนไขยังไงบ้างสำหรับสินเชื่อทองคำสำหรับ SME ของไทยเครดิตครับผมตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะมีผู้ประกอบการ SME ที่มีทองคำอยู่ในมือจะมีเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าปรากฏว่ามีทองเยอะมาก5เดือนมาเนี่ยครับ5เดือนแรกของปีนี้เราปล่อยสินเชื่อทองไปแล้วเนี่ยนะ 3,000 ล้านถ้าใครที่ยังไปในเขตชุมชนนะต่างจังหวัดก็จะเห็นเลยว่าคนใส่สร้อยพระเนี่ยออกมาข้างนอกกำนันอบต.นี่เลยยิ่งกำนันเนี่ยยิ่งต้องเส้นใหญ่ยิ่งใหญ่ต้องเส้นใหญ่